สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคลิปนี้ชัดเจนกระติกแซนทำไมใจร้ายกันแบบนี้จากกรณี Facebook Happy Melon พัชรวีระพงษ์ของแตงโมนิดาได้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยได้โพสต์ภาพและข้อความต่างๆทำเอาชาวโซเชียลต่างพากันตกใจอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นคนเล่น Facebook ของสาวแตงโมล่าสุดยังได้มีการปล่อยคลิปเสียงจี้ชัดเป็นเสียงแตงโมโดยบอกว่ามันคือในโรงแรมที่กูนอนใช่ไหมหรือว่าใกล้ๆกันต่อมาก็ได้ปล่อยคลิปเสียงเพิ่มเติมอีกว่าเอพูดว่ามาทิ้งแบบนี้เดี๋ยวใครก็เจอบีบอกว่าสงสารมันอะเอบอกว่าแล้วจะไปเจอกันที่ปั๊มทำไมวะซึ่งก็ได้มีชาวโซเชียลบางส่วนคาดว่าเป็นเสียงสนทนาของแซนและกระติกท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ